Thank you.
ร้องเพลงเหนื่อยไหมเหนื่อยๆโอ้โหโอ้โหนะครับก็ส่วนไปนะฮะหนึ่งช่วงความสนุกสนานด้วยนะครับเชิญน้องๆได้กลับมาประจำตำแหน่งกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนี่เป็นรอบโชว์นะครับผมรอบโชว์นะครับให้น้องได้เตรียมความพร้อมกันนะครับให้พี่ลงภาพดื่มน้ำดื่มท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นขนบธรรมเนียมหน้าของเพชรบุรีต้องมีรอบโชว์นะครับค่ำคืนเนี่ยก็มาสัก 2-3 ผลงานเพลงชอบกระชับนะครับผมก็ให้พี่ได้ร่วมสนุกกันนะครับคุณดีก็อย่าลืมนะฮะร่วมทำบุญกันได้นะครับผมตรงพุ่มด้านหน้านะครับผมก็มีพุ่มให้ร่วมทำบุญนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีนักรำสาวสวยนะฮะสามงานสามเวทีเลยนะครับเป็นขวัญใจทางกรมนะฮะน้องโบนภาพรเพชรโสภาและหัวใจนะครับก็พี่ๆช่างภาพนะครับผมก็หาตำแหน่งนะฮะหาจุดนะฮะครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆตรงนี้กันไว้นะครับผมเพื่อนำไปเผยแพร่นะครับสู่โลกโซเชียลนะครับทางแอปพลิเคชันต่างๆกันด้วยนะครับจะเป็น Facebook นะฮะ TikTok ก็จะเป็นในช่องตู้เย็นนะฮะยอกก็เสิร์ฟกันไปเรื่อยๆนะครับผมให้ท่านได้เก็บความพร้อมกันด้วยนะครับน่าจะพร้อมพอสมควรแล้วนะครับถ้าช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับผมส่งต่อรอบโชว์ครับThank you.
ขอบคุณทั้งน้องๆทั้ง3คณะ3เวทีนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณรางวัลออนไลน์กันด้วยนะครับผมที่ส่งต่อและบรรยายให้กับน้องๆทั้ง3คณะ3เวทีด้วยนะครับผมสุดท้ายเราให้เก็บรางวัลกันก่อนนะครับและที่มาร่วมสนุกในรอบต่อไปด้วยนะวันนี้ความสนุกเยอะมากมายเลยนะครับเป็นรอบของยอดยุคนะฮะหรือว่าของร่วมสมัยนะครับมีอีกมากมายเลยนะเขาจะเต้นเพลงจังหวะอะไรก็ลองให้นำขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมกับพวกเราแจ๊สมินแบนนะครับผมไม่ลืมนะกันนะฝากผลงานการแสดงกันไปด้วยนะครับผมในงานครั้งขดายนะฮะนึกถึงความสนุกครั้งขดายนึกถึงพวกเราแจ๊สมินแบนด้วยนะครับติดต่อได้ที่ประตู0819481157นะครับรวมทางเพจ Facebook นะครับผมเรามีเพจใหม่นะครับไปดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับยังคงร่วมทำบุญกันได้เรื่อยๆนะครับผมกับคืนนี้ก็มีมหรสพมากมายเลยนะครับเป็นภาพยนตร์จอยักษ์ด้านโน้นนะครับก็มีสวนสนุกตรงนี้นะฮะด้านมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเราดูกันยุ่งในค่ำคืนนี้ตรงนี้กันด้วยนะครับขอบคุณบรรดา FC จากหลายท่านด้วยนะครับที่ถามเข้ามาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับรอบนี้แล้วกันนะครับผมตั้งต้นในจังหวัดตะลุงกับแม่สะเดาบ้านนาอยากสนุกกับเดี๋ยวเชิญทุกท่านครับ